ันนี้นะคะเมื่อกี้เราจบกันเรื่องของหวานกันไปแล้วตอนนี้เรามาอาหารมื้อหลักของตอนเย็นกันบ้างดีกว่าค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านเสี่ยวหลงคึงนะคะร้านนี้จะเป็นร้านแรกเลยที่ทาง T3B พาไปกินอาหารสไตล์แบบเป็นร้านอาหารที่มีดนตรีฟังเดี๋ยวT3Bจะพามาดูบรรยากาศข้างในกันค่ะว่าร้านนี้นะคะคุณสามารถพาเด็กๆในครอบครัวมานั่งทานได้ค่ะตามมาเลยค่ะค่ะแล้วบรรยากาศที่นี่นะคะเขาจะแต่งแนวเป็นยุค80-90ค่ะดนตรีสดที่นี่ก็จะเป็นเพลงในยุค80-90ยุคเราหรือเปล่าวะยุคเราเลยแหละไม่เราไม่แก่ดูนี่เลยค่ะแบบว่าการแต่งร้านเขาคือแบบว่าบรรยากาศน่ารักมากค่ะอันนี้แค่มุมด้านนอกนะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในร้านกันดีกว่าอันนี้เป็นโซนหลังร้านค่ะเป็นโซนหลังร้านเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกันดีกว่าเล่นเป็นทูแบนนะครับใครอยากทานค็อกเทลม็อกเทลมีหมดเลยมีหมดเลยร้านก็จะแตกเป็นแนว80-90นะครับมีแผ่นเสียงหายากครับนี่โอ้โหสมัยผมเด็กๆนะตอนนี้วัดสันนะครับไมโครด้วยกินหนุ่ยยังหนุ่มๆอยู่เลยค่ะแล้วเนื่องจากว่าวันนี้เราไม่ได้มาออกเดทคู่แต่เราพาเจ้าตัวเล็ก2ตัวมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเลือกที่จะนั่งกันข้างนอกนะคะและยิ่งตอนนี้อากาศกำลังเย็นสบายเลยอ่ะโอ้โหนั่งข้างนอกนี่รับลมหนาวเยี่ยมมากเลยค่ะนี่เรามาดูเมนูแนะนำของทางร้านดีกว่าค่ะมีแต่เมนูน่ากินทั้งนั้นเลยวันนี้ที่สามีขอสั่งโคขุนจื้อเจ๋วนะคะเพราะว่าเมนูนี้ทางร้านบอกว่าใช้เนื้อโคขุนอย่างดีเลยค่ะแล้วก็มีทับทิมอกแตกนะคะจังโก้หมูค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจังโก้หมูมันเป็นยังไงเนาะแล้วก็มีกุ้งแช่น้ำปลาด้วยกับครอบครัวหรือกับเพื่อนๆหรือจะมานั่งชมวิวจิบเบียร์จิบวายอะไรอย่างเงี้ยก็มาได้นะคะแล้วก็ยังมีแซลมอนซาชิมิค่ะเขาบอกว่าแซลมอนที่นี่สดมากๆแล้วก็สำหรับเด็กๆนะคะก็มีเมนูเด็กๆด้วยก็อย่างแกงจืดเต้าหู้หมูสับใส่ไข่ด้วยเฮ้ยอะไรเนี่ยจานใหญ่ขนาดนี้จานนี้คือทับทิมอกแตกค่ะคืออลังการมากใหญ่อลังการมากใช่ไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้เนื้อปลาล้วนๆครับใช่เดี๋ยวเราค่อยลองชิมกันนะแล้วก็เมื่อกี้ที่เสิร์ฟยกมาเสิร์ฟอีกจานนึงคือใช่คือแซลมอนวาซาบิแซลมอนซาซิมินั่นเองเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยซาซิมิแต่ว่ามาอีกจานแล้วครับมาอีกจานละมาอีกจานละและอันนี้ก็คือกุ้งเรียงแถวค่ะไม่ใช่นะครับกุ้งแช่น้ำปลาค่ะเรียงแถวกันมาเลยนะคะเห็นไหมนี่ความสดสักคนเขาหั่นมาให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะใช่กินง่ายเลยง่ายมากใส่ปากเลยได้ปะได้ครับรสชาติแบบกำลังดีแบบที่ตัวเองทานได้อ่ะกุ้งแช่กุ้งแช่กุ้งแช่ออกกองกุ้งแช่น้ำปลาเขาจะราดน้ำพริกมาให้เราอยู่แล้วนะคะสำหรับคนที่แบบไม่กินเผ็ดเยอะๆก็ไม่ต้องราดเพิ่มพอดีคำเนาะอันนี้ใช่พอดีคำค่ะวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านปลาดิบมาด้วยครับเป็นไงบ้างครับอร่อยสดไหมสดมากหวานไหมหวานอ่ะเอาอีกไหมเอาอีกค่ะแล้วตอนนี้นะคะดนตรีสดของเราก็
องไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างทางนู้นเลยอันนี้สำหรับเด็กๆค่ะแกงจืดเต้าหู้หมูสับอันนี้สำหรับแบบว่ากลัวเด็กทานไม่ได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยกินได้ค่ะพี่น้องเขามีอาหารทุกแนวเลยเนาะใช่ค่ะมาที่นี่พลาดไม่ได้เลยนะคะกับเนื้อโพนยางคำจิ้มแจ่วค่ะดูความแบบโอ้ยดูสีน่ากินขนาดไหนนี่ปกติโพนยางคำแท้ๆนี่หากินยากนะครับร้านนี้นี่มีให้กินนะครับชิมซะหน่อยชิมซะหน่อยมาชิมเนื้อกันค่ะโอ้น่ากินมากจานนี้มาเสี่ยวลำพึงพลาดไม่ได้นะคะเนื้อโพนยางคำจิ้มแจ่วค่ะค่ะแล้วอยากจะชิลกับเพื่อนๆหรืออยากจะมากับครอบครัวแบบทีสามดีในวันนี้นะคะแอดขอแนะนำเสี่ยวลำพึงเลยค่ะ